ผู้ชมคะก่อนอื่นพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับโรงหล่อในการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช1ใน7บูรพมหากษัตริย์ไทยที่ทางกองทัพบกและกรมศิลปากรได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นที่อุทยานราชพักอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเราไปดูรายละเอียดขั้นตอนในการจัดสร้างนะคะว่ามีรายละเอียดอย่างไรมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ติดตามจากรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มค่ะตอนที่ทำงานให้กับที่เยอรมันทางพี่สาวก็โทรไปตามว่าทางกองทัพบก อยากให้เข้าไปคุยเรื่องงานหล่อพี่ก็ยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรคนลุกอ่ะมันไม่ใช่เป็นจะบอกว่าเป็นความบังเอิญมันไม่ใช่มันมีทรายมาระยะหนึ่งว่าเหมือนเราจะได้ทำอะไรก็ไม่รู้แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่พอมาถึงได้ทำปุ๊บเนี่ยก็มีปาฏิหาริย์มีมหัศจรรย์เกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาในขณะที่เราประกอบพระองค์ท่านอยู่กมลนันท์สังเกตเจ้าของโรงหล่อร็อกคล้าไฟอาร์ตจำกัดจังหวัดลพบุรีเล่าถึงเหตุการณ์ที่พบระหว่างการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งมีทั้งความเชื่อและความศรัทธาต่อพระองค์ในฐานะเป็นคนจังหวัดลพบุรีที่ได้รับเลือกให้เป็น1ใน6โรงหล่อร่วมจัดสร้างพระบรมรูปบูรพมหากษัตริย์แห่งสยาม7พระองค์ภายในอุทยานราชพักอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระยะเวลากว่า5เดือนในการจัดสร้างมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายทั้งปัญหาและอุปสรรคโดยเฉพาะช่วงที่จะเคลื่อนย้ายพระบรมรูปความยาว19เมตร90เซนติเมตรหนักกว่า45ตันไปยังอุทยานราชพักเกิดอุบัติเหตุขึ้นส่งผลให้เกิดความเสียหายบริเวณพระกรขวากมลนันท์ยอมรับว่าเป็นเพราะไม่มีประสบการณ์และถือเป็นบทเรียนที่มีค่าต่อตัวเองในการทำงานช่วงนั้นเสียใจมากคือเรารู้สึกแบบช่วงนั้นแบบจิตตกต้องรักษาจิตพักหนึ่งแต่ความเสียใจตรงนั้นน่ะมันก็ทำให้เราเนี่ยต้องต่อสู้เพราะพระองค์ท่านเนี่ยตั้งแต่รับงานของพระองค์ท่านเนี่ยให้บทเรียนอะไรเราเยอะให้แง่คิดเราเยอะในหลายเรื่องสำหรับการที่เราจะมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยเราต้องอดทนมีสติแล้วก็รอบคอบการหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชถือเป็นงานที่ท้าทายอีกหนึ่งชิ้นของโรงหล่อร็อกคล้าแม้จะมีประสบการณ์ในวงการมากว่า20ปีเพราะกดดันทั้งระยะเวลาในการสร้างความคาดหวังของคนทั้งประเทศและความยากในรายละเอียดของงานทั้งพระพักและฉลองพระองค์แต่ด้วยเป็นคนลพบุรีจึงคุ้นเคยกับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทั้งพระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมรูปหล่อทำให้ผ่านมาได้จนสำเร็จที่สุดขององค์สมเด็จพระนารายณ์นะคะท่านน่ะเตี้ยที่สุดแต่ท่านสูงที่สุดด้วยมหามงกุฎของท่านสูงแล้วก็หนักที่สุดน้ำหนักคือหนักที่สุดอยู่ไกลที่สุดโรงงานเราอยู่ไกลจากอุทยาน380กิโลเมตรนะคะแล้วก็ยากที่สุดในกระบวนการหล่อของทุกพระองค์เพราะเครื่องทรงท่านเยอะการได้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่เป็นประวัติศาสตร์ของชาติทำให้กมลนันท์ปลื้มปิติเป็นอย่างมากเพราะไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ในฐานะเป็นคนลพบุรีจึงตั้งใจอยากเต็มที่ในการหล่อพระบรมรูปสิ่งที่ภาคภูมิใจคือเราทำให้ประชาชนทั้งประเทศมีความสุขได้นี่คือแค่นี้เพราะเราไม่ได้ต้องการสิ่งใดถ้าเราทำแล้วสิ่งที่เราทำสำเร็จท่านได้ประทับอยู่บนแท่นฐานแล้วและประชาชนทุกคนไปแล้วได้รับความสุขกลับมานี่คือความภาคภูมิใจสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่เลื่องลือพระเกียรติยศในพระราโชบายด้านการคบค้าสมาคมกับชาวต่างชาติเปรียบเสมือนนักการทูตที่ทรงรักษาเอกราชให้รอดพ้นจากการเบียดเบียน
ต่แปรเปลี่ยนเป็นการรับผลประโยชน์ทั้งทางวิทยาการและเศรษฐกิจที่ชาติตะวันตกนำเข้ามานอกจากนี้พระองค์ยังอุปถัมภ์ทำนุบำรุงกวีและงานด้านวรรณคดีอันเป็นศิลปะที่รุ่งเรืองที่สุดในยุคนั้นอีกด้วยสมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน